มาชมคู่ต่อไปครับเกียรติศักดิ์พยัคฆ์กันธรกับเรก้า BS มวยไทยยิมในน้ำหนักพิกัดตกลงกันไว้นะครับ125ปอนด์ทีมงานจากกู้ VP พี่กบพี่ลุกก็คงจะเป็นฝ่ายประสานงานเรื่องคู่มวยนะครับกับหน้าหมายไปบนเวทีเอาละครับเริ่มมาแล้วยืนหลักมวยดีใช้ได้เลยครับเกียรติศักดิ์แต่ว่าดูรูปร่างจะเล็กกว่าเยอะครับซ้ายหน้าดีดไปเด็กพัทลุงเอามาแข่งไปชัยภูมิโดนบ้างบุรีรัมย์โดนบ้างครับเอามาคนละทีมองหน้าแล้วมองหน้ามองหน้าแบบนี้หาเรื่องเตะคนอย่างนี้ได้สตังค์ครับดักด้วยไม่เป็นไรเตะไปเตะไปเตะไปคุณพิเชษออกได้ออกไปครับแข่งต้องมาหมัดต้องมีกิติศักดิ์โดนเจาะล่างเหล็กกล้ามล็อกไว้ซ้ายวัฒยะขวาทิมขวาลงล่างเจาะล่างมาบนมาทั้งบนทั้งล่างกิติศักดิ์โต้ด้วยซ้ายหน้าแก้เข้มข้นเลยครับตอนนี้ยกที่3ไม่ต้องออกไม่ต้องดูชั้นเชิงของคุณเมื่อกี้ใส่กันยับเลยครับแม่จังหวะของเกียรติศักดิ์นะครับทั้งซ้ายหน้าทั้งหมัดขวาตรงนะครับแม่โอ้โหจอมเลยครับโอ้โหโยนเข่านะครับแม่เข่าชุดเดียวครับนี่เข่าชุดเก่งของทางด้านเหล็กก้านะครับแม่กระทุ้งเข้าไปทีเดียวครับโดนเข่าลอยนับ8ครับยก3นะครับโดนนับ8แล้วเอาครับกัดฟันไว้กัดฟันโอ้ยถอนดักถอนโกนอีกทีนึงนับอีกครั้งครับเวลาเหลือเพียงเลย50วิโอ้ถ้าอีกหนึ่งนับนี้จบเลยนะครับคุณพิเชษยกเดียวกันถ้าลงนิ่งจบเลยครับจบเลยครับไหวหรือเปล่าแม่อยากโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยครับยกเดียว3นับนี้จบเลยนะครับยางแตกยางแฟบเลยนะครับน่าจะเป็นซ้ายหน้าเลยครับไม่เป็นไรครับแพทย์สนามมืออาชีพครับแม่วันนี้ทำงานเหนื่อยนะครับแพทย์สนามตัวแกใหญ่จริงๆครับรูปร่างโครงสร้างของมุมน้ำเงินนี่ไงแม่ที่บอกไว้คุณบุญสมวันนี้หน้าตาดูมีความมั่นอกมั่นใจสูงจริงคุณพิเชษนี่นะเขาเรียกว่าทำนายทายทักไว้ก่อนเลยนะครับหน้าตามีราศีดูภาพช้าชัดๆนะครับโอ้ยสวยๆช่อง24ต้นขาไว้ก่อนแล้วเข่าโยนเข่าลอยนะครับแม่เหมือนจะยกยังไงครับยกแล้วไม่เต็มนักโอ้ยกระโจนใส่ทีนะครับซ้ำไปอีกดาบ3ครับนี่ครับนี่นับ2นะครับโอ้เตะยกล้อเลยครับถ้าเป็นภาษาใต้ก็กาแฟดำใส่นมข้นเลยครับกาแฟยกล้อเลยคุณเมื่อกี้เคยกินไหมแถวใต้เขาใส่นมข้นนะปี้เข้าไปโอ้โหเขาเลยเตะเขาต้นขาคุณเมื่อกี้แม่พับนอกโดนเต็มๆนะครับ